สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะโอ้โหป้อมโจรโอ้ยตกใจหมดโอ้ตกใจยังไงหน้าไม้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกพวกลูกขนูไม่ค่อยน่ากลัวพวกตีเมลีน่ากลัวสุดมันตีแปะเดียวไปสวรรค์เลยใช่แล้วเขาออกแบบมาดีนะที่ให้พวกนักธนูไม่แข็งอะไม่ใช่อาร์เมอร์หนาแบบสุดผมว่ามันก็หนามันเป็นการเลยนะความรู้สึกหนาก็จริงแต่ไม่ได้หนาแบบใจร้ายจนถึงขนาดจัดการไม่ได้อะนี่มีตัวพิเศษอะไรกันวิ่งเข้ามาหาคนเฝ้าประตูเฉยๆนะเนี่ยโดนเลยเหมือนที่ผมเป็นไงโอ้แต่งกิ้วขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือไม่น่าจะหามันเจอหรอกยากเดี๋ยวมันก็มามันยากมากเลยนะปกติไม่รู้มันไปหลงอยู่แถวไหนอะดูดิมันยังไงอยู่นั่นไหนไม่ใช่นะมันมีโจรที่ตามมาจากป้อมโจรนี่นะเห็นไหมไม่เสียงทางนู้นน่ะนี่ทางนี้คุณบันบีนี่มันล็อกเป้าคุณบันบีหมดทุกตัวเลยอ่ะวิลเลจดีเฟนเดอร์ยังดีเฟนไม่เสร็จเลยอ่ะมันจะไปหาคนมันเบียวนั้นน่ะมันไม่สนใจทางนี้เลยค่ะแหมมันวิ่งเอ๋ยมันวิ่งวนไปวนมาอือฮึโอ้ยเอ้ยคุณมันวิ่งโกเลมใหญ่ด้วยเดี๋ยวนะโกเลมใหญ่มันต้องเฮกไหมเฮกไม่ได้ไม่อยากเข้าใกล้เลยลูกธนูเผลอเก็บไปใช่ไหมเนี่ยใช่ด้วยโอ้โหไม่อยากโดนเข้าไปให้โดนตีอ่ะเฮ้ยได้ทุนให้มันได้อิงด้วยอ่ะเออเป็นวิธีการฟาร์มที่น่าสนใจเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาดูได้ดูดิตัวอะไรอ่ะหัวหน้ามันเห็นได้ไหมไม่ได้เอาประตูมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวประตูยิงหัวหน้ามันก่อนเดี๋ยวนะผมต้องเห็นไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอันนี้น่ากลัวกว่าหัวหน้ามันอีกนั่นเนี่ยโกเลมอ่ะโอ้โหโอ้โหเผลอเปิดหน้าคาบไว้ก็งงทำไมหยิบไอเทมออกมาไม่ได้โอ้โอ้ยมันจะวิ่งมาหาประตูอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บวับกลับบ้านก่อนเลือดจะตายเลือดจะตายเดี๋ยววับไปไหมโอ้โหเดี๋ยวนะขอที่ยืนนี่ไงนะประตูโอเคกดทิปอยู่โอ้โหมันหลายตัวข้างล่างต้องยิงตัวแปลกๆที่สุดก่อนเลยนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหนะทำไมไม่เหมือนอินฟินิตี้เลยอ่ะใส่อินฟินิตี้แล้วเหรอเอาอินฟินิตี้ไม่ติดวันนี้มันมีตัวที่มันแบบว้าไปว้ามามันเดินไวมากตัวเนี้ยวิ่งไววิ่งไวมันวับไปวับมามันยิงลูกธนูก็ยิงไม่โดนเอ้ยอะไรเอนชาร์เตอร์เนี่ยเข้าไปในบ้านไปเช็คของก่อนเอ้ยในบ้านมันเข้ามันอยู่ในบ้านด้วยจริงเหรออ่า
เรียบร้อยเลยตัวธรรมดาตัวธรรมดาอ้าวเอ๊ะตายไปหมดแล้วโอ้ห่วยดูดไอเทมของดรอปจากเจ้าโจรตัวใหญ่เฮ้ยเสียงเสียงอะไรผิดปกติเมื่อกี้วิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนไอ้นั่นเลยนะคุณวันนี้ตอนแรกได้ยินเสียงนึกว่าไวเดนแต่ไฟมันสีฟ้าเลยนะเออใช่ไฟสีฟ้าแต่ตกใจไงโอ้เฮ้ยแหว่งแบบสุดๆเลยนั่นน่ะเออมันแหว่งผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันแปลกเหมือนมันทับกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อนี่ไงมันทับกับตัวนี้นี่ไงมันทับกับอันนี้มันก็เลยหายไปอ๋อทับกับบ่อน้ำตรงนั้นมีหมู่บ้านด้วยอ่ะไม่ใช่หมู่บ้านมีบ้านอุ้ยค้างเอ้านี่มันบ้านคนแกล้งนี่คุณวันนบีบ้านของแกค่ะอ๋อวันไงนายเจอกันอีกแล้วแรกๆได้เหมือนเดิมค่ะของในบ้านของแกก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากชุดพวกนี้นี่ใช่ไหมจะบอกว่าตรงนี้มีดันด้วยคุณวันนบีน่าจะเป็นดันที่เราไม่เคยเข้าอ่ะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ว่ามันลงไปเหมือนเดิมหรือใหม่เราไม่เคยเข้าแน่นอนดันแมงมุมอ่ะแมงมุมมันดุจังอ่ะไม่รู้มันคือดันแมงมุมนะเนี่ยตรงเนี้ยตอนนั้นเห็นว่าเหยียบทำลายได้นี่ไม่ใช่เหรอยายแมงมุมเออนั่นแหละโอ้ดีโอ้โหข้างล่างนั่นแมงมุมจะเยอะแค่ไหนแล้วเนี่ยว่าไงปุ่มทางลงหรืออย่างไรสุ่มยิงสุ่มยิงเฮ้ยแมงมุมมาละโอ้โอ้มีคนยิงทำลายยายเอ้ยมีคนเดินทำลายยายแมงมุมได้นี่มันดีนะเนี่ยก็ดีเป็นอะไรที่ดีดีแต่ไม่เจออะไรเลยค่ะงั้นสิไม่เห็นมีอะไรเลยไม่รู้อาจจะต้องไปลึกๆหรือเปล่าอะอะไรอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆอะไรคือเสือมันเป็นเหมือนบัฟอะได้รับบัฟหลังจากที่กินอาหารน่ะประมาณนั้นโอ้ยแมงมุมแมงมุมโหดเฮ้ยผมเอากระจกไปเก็บไว้ไหนเนี่ยโอ้แมงมุมอะไรนั่นน่ะแมงมุม2ดาวมั้งเมื่อกี้ไม่ได้หยิบอันนี้ไว้ไงกระจกไว้ตรงช่องตัวเลขอ่ะอืมแล้วไปไหนปะทูก็ไปไม่ทันแล้วฮะเพราะปะทูไม่เห็นตอนเดินเนี่ยปะทูตรงเนี้ยโอ้ยไอตัวที่กัดผมอยู่เนี่ยไอตัวที่กัดหลังอยู่เนี่ยไม่ใช่อีกตัวนึงอันนี้ตัวดาวเดียวค่ะอันนี้ดาวเดียวมันอยู่ข้างล่างในรูเนี่ยยังไงมันปีนอยู่ไหนปีนเหรอเอานี่อ่ะสองดาวนี้ใช่ไหมอือหือเรียบร้อยค่ะโอ้โหอีกมีติดตัวติดดาวด้วยโอ้โหแมงมุมเยอะไปไหนอะหมดแล้วมั้งหมดแล้วนี่ลองขุดข้างในกรงนี้ดูได้ไหมในขนแกะค่ะมันแปลกๆนะก็เห็นทุกห้องเลยมีขนแกะแบบนั้นก็อาจจะมีอะไรพิเศษก็ได้มีกรงสปอนมีแค่นั้นแหละมีแค่กรงสปอนไม่มีสมบัติอะไรซ่อนอยู่ในนี้เหรอคะโอ้โหไม่มีจริงนะเนี่ยโล่งอ
านมีจริงๆเหรอมีในขนแกะนั่นแหละอยู่ดนบนยอดมันมีแค่บางอันเหรอไม่รู้อันนี้เจอค่ะตรงนี้เจอเปิดกล่องแล้วเรียบร้อยมีแค่บางอันของดีไหมเป็นหนังสือเอ็นชาร์ตได้มา2เล่มทั่วไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมอนนักขนูเลือดตั้ง200อ่ะหัวหน้าหัวหน้าไอ้มอนที่เราตีเมื่อกี้ก็เลือดไอ้นั่นนะคุณมันมีเลือดอยู่ที่ร้อยค่ะเฮ้ยไม่ใช่มอนนักขนูแล้วแหละน่าจะเป็นมอนในห้องอ่ะบอสในห้องแต่เป็นสายธนูทำไมน่าจะเป็นมอนในห้องนี้หรือเปล่าอ่ะมอนในห้องสมบัติเนี่ยโชคดีนะเนี่ยที่ไม่ใช่สายเมลีไม่งั้นคุณนบีสวรรค์แน่นอนอ่ะไปบ่อยอยู่แล้วสวรรค์เนี่ยหนูบ้านไปสวรรค์แน่นอนอ่ะจริงโอ้จริงด้วยอ่ะบอนในห้องตอนนี้ปะทูพกกระเป๋ามา2กระเป๋ามาหาใส่ได้ทั้งคู่กูได้นี่แล้วอ่ะไอ้เอเซนต์อะไรเดทเนี่ยได้ชามกันน็อกแบ็คด้วยนะคะอยู่นี่อะไรเอ๋นี่อัลเบดอนไมล์โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวเย้ยเย้ยตัวได้สองดาวปะทู่มันสองดาวติดพิษวิเทอร์ด้วยเรียบร้อยค่ะโอเคไม่เก่งไหนดูสิโอ้กว้างมากมันกว้างมากเลยนะมันเหมือนในอุโมงค์แบบที่เคยเห็นนะตอนก่อนที่มันแบบอุโมงค์ต้นไม้อย่างเงี้ยอ๋อแต่ไม่ได้มีต้นไม้แต่คุณนี่เคยบอกว่ามันมีห้องสมบัติไม่ใช่เหรอไม่มีห้องสมบัติห้องทางลงไปสมบัติอะประมาณนั้นอะทางลงเหรอไม่แน่ใจเอ้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโล่งมากอะแต่ใหญ่มากเอ้ยนี่เดี๋ยวนะนี่ประตูดันเจียนคุณนบีทางนี้อะทางไหนเนี่ยอ๋อประตูเดิมได้จัดไปอ่ะกับดักธรรมดาห้องสปอนนี่ขุดทิ้งเลยแหละไม่น่าจะดีอะไรเท่าไหร่เฮ้ยขุดไม่ได้อ่ะ What เอ๊ะคุณไม่ได้เหมือนกันฮะไม่ได้เฮ้ยสปอนเนอร์ที่ขุดไม่ได้เหรอแต่อาจจะเป็นโพสสปอนเนอร์ในดันมั้งน่าจะอย่างนั้นนี่มีทางนี้ไปนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไอคิปเปอร์อ้าวคิปเปอร์หายชามคิปโป้นี่มันดีจริงชามคิปโป้คิปโป้ชาร์จนะแต่ระเบิดไม่ได้ธนูธรรมดาอันนี้อะไรเนี่ยดาบสเลเยอร์ดาบเอ็นชาร์จสเลเยอร์เหรอเอ๊ะมีทางไปฝั่งเดียวนี่ค่ะแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรแล้วเข้าใจโอ้มันดูโล่งเอานั่นคือการมองทะลุแมปอุตส่าห์นึกว่าเมื่อกี้มันอะไรสักอย่างอ่ะดูอลังการเปล่าเลยมองทะลุแมปมันก็เลยเห็นกลายเป็นอุโมงค์โพรงอะไรไม่รู้ที่ใหญ่มากมันอยู่ข้างล่างนี่แต่ระวังวาร์ปไปนรกนะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันเลวินนี่แต่เป็นเลวินด้านในถ้ำอีกทีหนึ่งค่ะเฮ้ยบ้านมังกรบ้านมังกรแน่ๆพื้นที่แบบนั้นน่ะทางด้านบนค่ะบนหัวเราไปหน่อยแล้วทางขวาเห็นไหมไม่เห็นนะของผมยังไม่เปิดบนทางขวาแต่ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะตรงไปก่อนตรงไปยาวๆน่าจะบ้านมังกรนะเพราะเป็นพื้นที่เป็นน้ำแข็งแบบนั้นน่ะใช่แน่มีเวลน้ำแข็งอะไรเลยมันอยู่บนทางขวาเราเพราะงั้นเดี๋ยวขอประตูขอกลับไปครับธนูที่บ้านก่อนอ่ะฮะสำรวจสถานนี้ก่อนโอเคอ๋อนี่ไงโอ้โหสเกลตันเป็นฟูงนูเราคราฟได้หรือไม่
โอ้ยนายเจ้าไก่ว้าหนาสเกลตันสองดาวยิงไม่แรงเลยอ๋อมันเป็นเหมือนดันเจี้ยนที่มีแต่สเกลตันอยู่กันเต็มหมดเลยดีแล้วค่ะได้ไหวเอ๋เศษแก้วคือยังไงนี่ไก่เพียบไหนเจ้าหนูหนูนายอยู่ไหนโอ้นี่นี่เอาซีดไปถืออ่าโอ้โหบีดรัวหนูนี่มันดีจริงรับด้วยรับด้วยรับด้วยรับที่ปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วไม่มีมอนแล้วอ๋อโอเคถ้าเราเจอกาเวลเราก็ต้องเก็บเฮ้ยก็ของดีอยู่นะมันเป็นหนังสือเอนชาร์ตเลยอะเดี๋ยวนะเอนเลดควินคืออะไรอะบอกไม่ได้อะจนกว่าจะเห็นนะต้องเข้าไปอ่านในนั้นเหมือนกันมันบอกว่า Make all arrow infinity โอ้เดี๋ยวนะจริงเหรอเออ all arrow เลยนะโอ้ยถ้าตีได้ก็ดีก็ใส่กับอะไรอื่นๆได้หมดเลยอะใช่แล้วแบบลูกธนูแบบพิเศษที่แบบยิงแรงๆเงี้ยก็ใส่ไปเฮ้ยของดีของดีได้บ้างไหมเนี่ยผมก็เป็นที่ที่มีแบบเอนชานนี่กับนักธนูเยอะแยะไปหมดเลยใช่เพราะมีนักธนูเต็มไปหมดใช่ไหมใช่มีสเกเลตันยิงกันโบบะโบบะไอ้ยังไม่ได้เปิดกล่องนี้โอ้โหหนังสือเอนชานทั้งนั้นเลยดีไม่ดีไม่รู้อย่างน้อยก็ดีใจที่มันเป็นหนังสือเอนชาน XI อ๋อเอาไว้ตีไอ้พวกไม่มีกระดูกสันหลังอ๋อมันก็ดูเล็กไปเกินกว่าที่จะเป็นบ้านมังกรนั่นน่ะโอ้เลือดเอนชานเลือดอะแจ่มเลยโอ้เอนชานเลือดอีกอันนึงสวยเขาเรียกว่าเอนชานเพิ่มเลือดใช่เอนชานเพิ่มเลือดสุดยอดเลยแค่เอนชานเลือด อ้าวไม่ใช่คุณวันมีไม่ใช่บ้านมังกรก็ว่าอยู่มันเล็กเกินกว่าที่จะเป็นบ้านมังกรได้เป็นดันของสเกลดันน้ำแข็งค่ะอ๋ออืมมันเล็กเกินกว่าที่จะเป็นบ้านมังกรได้ใช่ดันสเกลดันน้ำแข็งอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้มันไม่ใช่บ้านมังกรเราจะหาบ้านมังกรจากไหนแต่รู้สึกว่าใกล้ๆตรงนี้มีอีกหนึ่งจุดนะคุณวันมีเป็นห้องบอสนะโลเคชั่นน่ะใช่อยู่ด้านล่างห้องบอสโอเควิ่ง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 อ้าวกองทัพอันเดดโผล่มาในทิศตะวันออกเหรออะไรคืออะไรเหมือนเป็นเลดอะเลดแบบสุ่มๆมาเมื่อกี้มันขึ้นมาทางที่ไหนอะมันก็สุ่มมาถ้าเราเจอเราก็ตีอะไม่เจอก็ไม่เป็นไรโอ้ยนอนกำลังแลกของกันนอนอยู่เฮ้ยนอน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 เดี๋ยวเดินเข้าไปดินอนเดี๋ยวก็ตายนอนไม่รอดนะถ้านอนโดนสับนอนสลบเลยนะใช่มันโดนไป2ทียังไม่ตายเลยคุณหรอเอ้าแข็งขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออก็เอาโดนไป2ทีมันก็ยังเดินทุกทีเดี๋ยวนะนอนยังรอดได้ยังไงนอนเลือด30เองนะปกติ2ทีนี้ก็ต้องสลบแล้วสิเอ้ย Snow Temple Map เอโออะไรอ่ะเดี๋ยวฆ่าก่อนเยอะเกินอะไรสกายอะไรพลังแห่งดวงอาทิตย์มันคืออะไรไม่รู้ค่ะอะไรมันเยอะเกินไปเอาเวอร์ซันโอ้ประทูใส่เอนชันเบรซิ่งทีนี้ก็เลยได้รับเอฟเฟกต์ค่ะจากซันเบิร์ดนกฟินิกไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกต์อะไรอ่ะตอนนี้คือใส่เอนชัน
เบสซิ่งทุกชิ้นในตัวน่ะสุ่มบัฟอ่ะบางทีก็ในได้ในมิชชั่นนะโอ้ยเมนดิ้งติดในลูกธนูเอ้ยติดในธนูด้วยได้เมนดิ้งมาอีกหนึ่งแล้วคุณวานาบีได้อยู่นะก็ดีนี่อะไรนี่แหละห้องนี้แหละที่คิดว่าแบบเป็นบ้านมังกรมันไม่ใช่บ้านมังกรเลยว่าอยู่ขนาดมันเล็กเกินไปไอ้เราก็นึกว่าแบบยังไม่เปิดพอเปิดมาแล้วก็ยังเล็กอยู่ทุกคนคะพานนี้ค่ะหน้าวิดหวังอะไม่ใช่บ้านมังกรแต่พื้นอะใช่แล้วนะบ้านมังกรที่อยู่ใต้ดินค่ะเราจำได้ว่าจะต้องเป็นพื้นน้ำแข็งแบบนี้แหละแล้วก็จะต้องมีหิมะค่ะเราก็มั่นใจว่าตรงนี้บ้านมังกรแน่ๆแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยน่าผิดหวังจริงอุตส่าห์ว่าจะได้ฆ่ามังกรเดียห้าสักทีค่ะโอ้ยอยากจะขี่มังกรแต่ไม่เจอตัวแม่มันเลยเนาะก็เลยไม่ได้ขี่สักทีค่ะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ